สบายดีน้องนักเรียนสั้นป.หนึ่งหมดทุกคนเป็นยังไงพวกหลานอยู่ทางบ้านสบายดีบ่มื้อนี้จะพาพวกหลานไปซื้อโต๊ะเรียนวิชาภาษาลาวเนาะวิชาภาษาลาวในบทกลอนพวกหลานยังจื้อบ่สักครู่พาพวกหลานเรียนฮอดบทที่เท่าใดแล้วแม่นแล้วเนาะบทที่สามและมื้อนี้เขาก็จะไปเรียนโต๊ะอยู่ในบทที่สามกันตื่นอีกเนาะไปเบิ่งพร้อมกับสักครู่เลยว่าสักครู่จะพาพวกหลานไปเรียนฮอดข้อใดมาติดตามพร้อมสักครู่เลยเด้อพวกหลานเด้อวิชาภาษาลาวบทที่สามโกนสระไอไม่ไม้สระไอไม่ม้วนตข้อที่เจ็ดอ่านฟ้องเสียงและขันเสียงคำศัพท์โกอากาอีกหนึ่งโกอากานออานาโทนาอีกหนึ่งนออานาโทนาพวกหลานไปฝึกอ่านเรื่อยๆเนาะพวกหลานจะเก่งเนาะไปต่อข้อต่อไปอยู่ในข้อที่8อ่านเลือกเขียน3คำศัพท์แล้วเต็มหูตามคำศัพท์ใดหนึ่งพวกหลานก่อนพวกหลานจะไปเต็มหูได้เนาะพวกหลานต้องมาอ่านคำศัพท์นี้ก่อนว่ามันมีคำศัพท์อย่างแน่เนาะแล้วพวกหลานค่อยไปเต็มหูได้เด้อไปอ่านเลยกาพวกหลานกามีหยังกาก็คือนกชนิดหนึ่งที่มีสีดำที่สักครู่พาพวกหลานเฮียนผ่านมาหนึ่งโวเนาะนั่นแหละเขาเอิ้นว่ากาลูกเนาะต่อไปนาโนนานาเนาะนาแมนบอนทีเพิ่นปลูกข้าวไว้ถักกินเนาะพวกหลานเนาะถ้าบ่มีให้นาเขาก็จะบ่มีเขาได้กินนะพวกหลานในคำว่านาต่อไปโนอานาโทนานาแม่นหยังนาแม่นไผนาแม่นแม่นน้องชายของโพเนาะบ่แม่นเนาะน้องชายของแม่เนาะนาเป็นว่านาบ่าวน้องชายของแม่เนาะนาพวกหลานเด้อต่อไปคำว่ามาโมอามาคำว่ามามาแมนไส้เอิ้นเนาะเวลามาพี่เขามาใกล้ๆคอยพี่ข้อยสิพาเจ้าไปเรียนหนังสือข้อยสิพาเจ้าไปฟังนิทานพาเจ้าไปเล่นประมาณนี้เนาะคำว่ามาเนาะพวกหลานต่อไปโมอามาโทมานี่เป็นคำว่ามาเนาะมามาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีแต่ขาพวกหลานที่มีสี่ขาเห็นบ่มีสี่ขากินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองมาเนาะต่อไปปะปะเนาะโปอะปะคำว่าปะเนาะปะก็คือเส้นตัวอย่างที่สกูพาพวกหลานเฮียนเช่นเป็ดเนาะเป็ดน้อยกำลังเล่นอยู่มาแล้วแม่ของลาวไปหีปะลาวหรือว่าพวกหลานคือกันเนาะเวลาพวกหลานเฮียนหนังสืออยู่พวกหลานจดบ่แล้วสักครู่ก็สิไปหนีปะจากพวกหลานคือกันได้เนาะพวกหลานตั้งใจเฮียนเนาะแบบนี้ไปต่อไปคำต่อไปเนาะคำว่าปลาโปอาปลาคำว่าปลาเดสันปลาแม่นหยังลูกปลาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันที่อาศัยอยู่ในน้ำแม่นบ่ปลาล้วนแล้วแต่มีหลายชนิดเนาะพวกหลานเนาะปลาเด้อต่อไปคำว่าปลาปออาปลาเอกปลาปลาได้สันปลาก็คือเป็นบ่อนที่ตึบหนาเนาะจะมีต้นไม้หลายๆเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์เนาะต้นไม้หลายๆอีกเด้อแล้วก็ปลาสำคัญหลายเนาะปลาเป็นบ่อที่ดูดซับเอาน้ำในเวลาที่ฝนตกหลายๆเนาะ
ถ้าบ่มีป่าบ่มีต้นไม้น้ำก็จะท่วมได้พวกหลานต้องซอยกันปลูกต้นไม้หลายๆเพื่อให้มีป่าเด้อพวกหลานเด้อพวกคนจะตัดไม้ทำลายป่าเนาะไปคำต่อไปป้าเนาะปออาป้าทูป้าปออาป้าทูป้าคำว่าป้าป้าเป็นไผป้าก็แม่นแม่นไผเอื้อยของโพเอื้อยของแม่ของเฮาเนาะเฮาเอิ้นป้าเซนป้าน้อยป้าใหญ่บ่เนาะจะมีหลายๆคนนั่นแหละเนาะพวกหลานเนาะไปสืบต่อเฮียนข้อต่อไปอยู่ในข้อที่9เนาะสักครู่จะพาพวกหลานไปจับคู่เนาะข้อที่9จับคู่ตัวอักษรใส่กับรูปภาพพวกหลานพวกหลานมาจับคู่ตัวอักษรเฮาจะจับคู่ตัวใดแน่เส้นตัวอักษรก็จะมีทั้งตัวปอเนาะอักษรหรือว่าพยัญชนะเนาะมีปอมีมอมีกอมีนอสระก็จะมีสระอะสระอะสระอาสระอาวันไหนหยุดไม่เอกวันไหนหยุดไม่เอกวันไหนหยุดไม่โทวันไหนหยุดไม่โทพวกหลานมาเบิ่งนี้บัดนี้นี่เห็นบ่อันนี้แม่นอีหยังลูกกู้กว้างแท้นี่เนาะแม่นบ่อีหยังพวกหลานฮู้บ่นี่เนี่ยแล้วนี่ก็คือทงนาเนาะทงนาที่เป็นบอนปลูกข้าวให้เขาได้อยู่ได้กินนั่นเองถ้าบ่มีทงนาเขาก็จะบ่มีข้าวกินเนาะพวกหลานเนาะนาเขาต้องใส่ตัวหยังเขาจะเอาตัวโมปอมาใส่ได้บ่ปอหยังปออะปะได้บ่บ่มีนเขาจะต้องเอาตัวหยังมาใส่พวกหลานที่สกูพาพวกหลานเรียนทันมาต้องเป็นตัวนอเนาะพวกหลานก็ตัวนอมาใส่ทั้งกล้องภาพนอแล้วสระอย่างมาใส่พวกหลานสระอะได้บ่นออะนะบ่ได้ใส่อย่างซะนะใส่สระเนาะนออานาต้องพวกหลานก็เขียนสระอะใส่คำว่านาเนาะไปต่อไปตัวดำๆพวกหลานว่าเป็นตัวหยังแม่นแล้วเนาะตัวดำๆนี่เป็นตุกกาเด้อพวกหลานเด้อกาเนาะกาเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีสีดำดำเบิดตัวไปเลยแล้วคำว่ากาเราจะต้องใช้พยัญชนะตัวใดและสระตัวใดจึงจะอ่านออกเสียงว่ากาพวกหลานมาใส่เลยใส่ปอได้บ่ปอบ่อ่านออกเสียงกาได้เนาะมันจะอ่านออกเสียงหยังมาอ่านข้อต่อไปมาเบิ่งข้อต่อไปเขาจะใส่หยังเพื่อมาสืบโตคำว่ากาพวกหลานกาต้องเป็นโตโกเนาะโกหยังโกกาพวกหลานก็ตื่นกาใส่ดีพวกหลานเขียนมาหลายๆเทื่อพวกหลานจืออยู่เป็นโบกาเขียนในบีเด้อพวกหลานเด้อแล้วต่อไปรูปภาพหยังเนาะต่อไปนี่มีต้นไม้หลายๆนี่เห็นบอกพวกหลานพวกหลานนี่มันรูปหยังรูปหยังแม่นแล้วนี่คือรูปป่าป่าอ่านออกเสียงตัวปอพวกหลานก็เขียนตัวปอใส่ปอสระหยังอีกปอสระอะได้บ่ปออะปะบ่ถูกปออะป่าพวกหลานก็เขียนป่ามาใส่ปออะป่าอ่านออกเสียงป่าละบ่หยังพวกหลานต้องตื่นว่านายหยุดหยังใส่ปออาปาเอกปาพวกหลานก็ตื่มวันนั้นหยุดในอีกใส่เป็นปาเนาะไปยังไหนพวกหลานน้ำพันโบไปเฮ็ดอีกข้อต่อไปเนาะและรูปภาพต่อไปนี่แม่นรูปภาพไผนี่พวกหลานแม่นแล้วนี่แม่นรูปภาพป้าเนาะป้าเขาต้องใส่ตัวหยังแน่ใส่พยัญชนะตัวใดพวกหลานโปแม่นโบโปหยังปออาปายังบ่อ่านออกปาต้องใส่วรรณยุตใดมาใส่เอกปาโทป้าพวกหลานต้องใส่ไม่โทหรือวรรณยุตไม่โทมาตื่มใส่เนาะแล้วต่อไปอันนี้เป็นรูปหยังพวกหลานรูปปาปาเฮาต้องใส่หยังอ่านออกเสียงตัวปอแล้วเฮาจะเข้ามาสู่คลิปที่2เนาะพวกหลานเนาะ